มุ่งลั่นเห็นต่างเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าชี้หน้าใครไม่เรียกคนไม่ถูกใจว่ามันดราม่าก็มาไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินเลือกพักไหนเป็นหน้าที่คนในชาติอุ้งสิริยากรลั่นเห็นต่างการเมืองเรื่องประชาธิปไตยไม่เอาเท้าชี้หน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามันอดีตนางเอกดังอุ้งสิริยากรหลังไปมีครอบครัวใช้ชีวิตที่เมืองพอร์ตแลนด์ออริกอนสหรัฐอเมริกาโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง2566วันที่12พฤษภาคม66เจ้าตัวโพสต์ข้ามประเทศเผยถึงการเลือกตั้งของไทยวันที่14พฤษภาคม66เป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความเกี่ยวกับความเห็นต่างทางการเมืองด้วยว่าเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาธิปไตยจะสนับสนุนจะเลือกพรรคไหนเป็นหน้าที่ของประชาชนในชาติซึ่งไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่เส้นแบ่งแผ่นดินแต่หมายถึงความสำนึกรับผิดชอบที่แต่ละคนนำติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ทำให้เราต้องฟังอย่างรอบด้านวางอคติและสิ่งที่คนเขาพูดต่อกันมาลงเสียบ้างแล้วฟังด้วยวิจารณญาณและกู๊ดฟีลลิ่งของตัวเองไม่เอาเท้าไปชี้หน้าใครไม่เรียกคนที่เราไม่ถูกใจว่ามันใครที่เห็นต่างก็เป็นสิทธิอันพึงมีของเขาถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่สิริยากรได้เรียนรู้จาก12ปีในอเมริกาสิ่งนั้นก็คือว่าจงกล้าแสดงความคิดเห็นเอ๊ะหรือจริงๆคือเป็นมาตั้งแต่เด็กคนจะรักจะชังเป็นเรื่องของเขาเราจงยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อวันที่14นี้ไปเลือกตั้งกันด้วยล่ะทุกคนจบมันดื้อๆงี้แหละอย่างไรก็ตามมีทั้งคนสนับสนุนและเกิดดราม่าเจอคอมเมนต์ไม่พอใจอาทิพี่อุ้มใช้สิทธิ์เลือกตั้งในต่างแดนหรือยังคะชื่นชมตั้งแต่เป็นนักแสดงถึงตอนนี้ความคิดความอ่านชอบค่ะจงกล้าแสดงความคิดเห็นอันนี้ต้องบอกคนที่เชียร์ส้มด้วยนะคะเลิกไปชี้หน้าด่าว่าคนเห็นต่างว่าอยู่ในกะลาโง่บ้างสารพัดจะหามาด้อยค่าคนเห็นต่างคนที่เขาเห็นต่างเขาไม่ไปก้าวก่ายใครแต่ถ้าอีกฝั่งแสดงออกว่ารักเจ้าทำไมต้องไปรุมด่าเขายกกันไปด้อยค่า12ปีในอเมริกาน่าจะคิดได้น้องว่าเป็นต้นโดยก่อนหน้านี้อดีตนางเอกโพสต์จอส้มแคปชั่นสั้นๆว่าเหอท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากจากพี่น้องชาวส้มอาทิปกติไม่เคยไลค์คนดังแต่วันนี้คุณอุ้มต้องได้หัวใจจากเราไปรักพี่อุ้มมากกว่าเดิมอีกค่ะสีสว่างขนาดนี้ยิ้มเลยเป็นต้นถูกใจด้อมส้มไต่ชุติมาโพสต์ภาพคู่สาวลานจอดรถแฟนก้าวไกลแห่กดหัวใจส้มให้รัวๆถูกใจด้อมส้มไต่ชุติมาโพสต์ภาพคู่สาวลานจอรถสีส้มหมายเลข31แฟนก้าวไกลแค่เห็นก็รู้เลยแห่กดหัวใจส้มให้รัวๆวันที่12พฤษภาคม66งานนี้ทำเอาด้อมส้มส่งหัวใจกันรัวๆหลังไต่ชุติมาอดีตภรรยาของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกของพรรคโพสต์ภาพในไอจีชาวเน็ตพากันโฟกัสที่เสาของลานจอดรถซึ่งภาพดังกล่าวต่ายได้ถ่ายคู่กับเสาของลานจอดรถแห่งหนึ่งที่มีสีส้มหมายเลขเสาคือ C-31 ซึ่งมีความหมายเป็นในถึงพรรคก้าวไกลที่มีสัญลักษณ์เป็นสีส้มและหมายเลขของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือหมายเลข31นั่นเองงานนี้ทำเอาแฟนคลับก้าวไกลที่คอยตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่แห่กันเข้าไปคอมเมนต์และส่งอีโมจิรูปหัวใจสีส้มเป็นจำนวนมากขอบคุณไอจีต่ายชุติมาคนแห่ฟังพอทอแน่นอิงแจงทักษิณพร้อมใช้มันสมองช่วยคนไทยแม้อยู่ในคุกพอทอจัดปราศัยอิมแพคคนแห่ฟังแน่นอิงแจงทักษิณพ
พร้อมใช้มันสมองช่วยคนไทยผ่านวิกฤตแม้ตัวอยู่ในคุกเศรษฐาประกาศชัดขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่12พฤษภาคม2566ที่ Impact Arena เมืองทองธานีพรรคเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศรัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมภายใต้ชื่อเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีโดยแกนนำพรรคทั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยร่วมกิจกรรมโดยมีผู้สนับสนุนพรรคเดินทางมาร่วมฟังการปราศรัยจำนวนมากจนเต็มพื้นที่นางสาวแพทองธารปราศรัยว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้ววันที่14พฤษภาคมจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศที่มาจากเผด็จการสู่ผู้บริหารที่มาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยการที่พรรคเพื่อไทยต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเพราะตลอดเส้นทางตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราเจออะไรมาเยอะเราจึงไม่ประมาทแคนดิเดตทั้ง3คนทำงานเป็นทีมบวกกับพรรคพท.ที่แข็งแรงเข้มแข็งคิดใหญ่ทำเป็นวันนี้ไม่ว่าใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายที่สัญญาไว้สำเร็จทั้งหมดตนเคยได้ยินคนพูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนตนจะยืนอยู่ตรงนี้หรือถ้าเพื่อไทยไม่ยืนข้างประชาชนถูกยุบไปสองครั้งจะกลับมาเช่นนี้หรือนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าการเข้ามาการเมืองของตนต้องการแสวงหาโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางหารายได้ให้ครอบครัวเพื่อให้เศรษฐกิจดีอย่างตอนไทยรักไทยกลับมาอีกครั้งวันนี้ตนได้คุยกับคุณพ่อท่านพูดกับตนว่าถ้าพ่อกลับมาติดคุกระหว่างที่พ่ออยู่ในคุกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยากจะใช้มันสมองของท่านช่วยคนไทยผ่านวิกฤตไปให้ได้และท่านซึ้งใจเพราะตั้งแต่ทำพรรคการเมืองมาตั้งแต่ไทยรักไทยได้รับการสนับสนุนของประชาชนตลอดไม่เคยลืมบุญคุณของประชาชนเลยพี่น้องยังจำช่วงชีวิตที่ดีสมัยไทยรักไทยและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้หรือไม่จะเอาแบบนั้นอีกหรือไม่วันที่14พฤษภาคมขอให้เข้าคูหากาเพื่อไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์3ป.คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกันแลนสไลด์พาเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลด้านนายเศรษฐาปราศัยว่าอีก2วันจะมีการเลือกตั้งจะเป็นวันที่ประชาชนจะร่วมกันแสดงพลังพร้อมใจกันก้าวออกจากหลุมดำที่ขังเรามานานกว่า8ปีก่อนหน้านี้ประเทศไทยยืนอย่างสง่างามในเวทีโลกแต่ผู้นำคณะรัฐประหารได้สร้างวิกฤตทำลายศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลกเราคนไทยทุกคนล้วนเป็นผู้เสียหายสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำได้ขยายตัวขึ้นทุกวันโดยฝีมือของรัฐบาลที่ประกาศคืนความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจล้วนเป็นความทุกข์ความตั้งใจของตนไม่มีอะไรซับซ้อนตนเข้ามาตัวเปล่าโดยปราศจากคำสัญญาใดๆกับนายทุนผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลคำสัญญาหนึ่งเดียวที่ตนมีคือคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนพรรคพท.มีประวัติศาสตร์ยาวนานวันนี้ขอโอกาสที่จะทำให้4ปีข้างหน้าเจริญเติบโตรุ่งเรืองเหมือนที่ไทยรักไทยพลังประชาชนที่ได้ทำไว้ให้กับคนไทยทุกคนนายเศรษฐากล่าวต่อว่านโยบายของพรรคครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับโครงสร้างในภาพใหญ่การแก้ปัญหาระยะสั้นจนถึงระยะยาวประกอบกันจนเป็นโรดแมปของการพัฒนาประเทศถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ประการแรกที่น้องจะเห็นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารอย่างจริงจังไม่ใช่บริหารแบบธุรการเหมือนที่ผ่านมาเราจะมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ชัดเจนวางระบบไว้สำหรับคนรุ่นหลังให้เดินต่อไปได้ตนจะไม่มาบอกว่าถ้าไม่มีผมแล้วประเทศจะอยู่อย่างไรหรือถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำถ้าคนไทยทุกคนเอามือล้วงกระเป๋าตังค์จะพบว่าตั๋วจำนำหมดไปแต่เราจะแทนที่ด้วยแบงค์ในกระเป๋ามากขึ้นหนี้สินน้อยลงรายจ่ายจะลดลงยาเสพติดลดลงอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยจำนวนมากและกระจายไปทั่วประเทศเราจะคืนอากาศที่สะอาดเราจะลดการเกณฑ์ทหารจะไม่มีใครอดครวญเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไปเราจะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นภาระประชาชนเช่นทำตัวเป็นนายประชาชนรีดไถประชาชนเราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการที่อยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ตนไม่ถนัดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประการสุดท้ายเราจะไม่เห็นความอยุติธรรมจากตำรวจหรือหน่วยงานรัฐภายใต้อำนาจบริหารอีกต่อไปเราจะไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองเราจะไม่ให้คนตัวเล็กโดนกลั่นแกล้งผมมีความฝันที่จะเห็นประชาชนไทยอยู่ดีกินดีฝันว่าเศรษฐกิจจะเติบโตพร้อมกับความเจริญทางจิตใจฝันที่ประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่พวกเราทุกคนและฝันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมและพรรคจะต่อสู้เพื่อไม่ให้พวกเราตื่นขึ้นมาพบประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งตลอด20ปีที่ผ่านมานายเศรษฐาระบุเราเป็นสถาบันที่หนักแน่นแต่ถูกกลั่นแกล้งมากที่สุดโดยความอายุติธรรมเรายังยืนหยัดแข็งแกร่งทำประโยชน์เพื่อประชาชนยังได้รับความศรัทธาจากประชาชนพิสูจน์จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าพวกเราจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อีกทำให้เราเป็นพรรคเดียวที่มีโอกาสทำให้สว.ต้องฟังเสียงประชาชนและเราจะไม่ทรยศต่อคนที่ร่วมอุดมการเราจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนภาพฝันความหวังและนโยบายที่ผมได้กล่าวไปในตลอด75วันที่ลงพื้นที่เป็นไปได้จริงนายเศรษฐากล่าวว่าเรามีบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในวันนั้นพรรคเพื่อไทยเราพลาดไปเพียง17ที่นั่งไม่เช่นนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นผู้ชนะเราจะต้องไม่ปล่อยให้การเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกแบบไร้ยุทธศาสตร์ขอวิงวอนจากใจอย่าเลือกเพราะความกลัวแต่ให้เลือกเพราะความชัวร์ว่าพรรคเพื่อไทยทำได้จริงและตนขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความมืดมนขอให้ทุกคนลงคะแนนให้พรรคพท.ทั้ง2ใบให้จัดตั้งรัฐบาลได้อย่างมีเสถียรภาพให้พวกเราไปรับใช้ประชาชน